ดีจ้าพี่น้องวันนี้จะทำคุกกี้อีกหนึ่งแบบนะคะคุกกี้มะพร้าวนะคะคุกกี้มะพร้าวไม่มีอะไรมากมายวุ่นวายยุ่งยากเลยนะจ๊ะนี่จ้ะใส่เนยประมาณสามนี่นะคะกะเอาค่ะใส่เนยลงไปใส่ไข่นะคะสองฟองค่ะตอกไข่ลงไปค่ะสองฟองระวังเปลือกไข่นะคะต้องระวังเปลือกไข่ให้ดีโอเคตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลไส้ตามที่พี่น้องต้องการนะจ๊ะผู้ใดมักหวานหน่อยหวานหลายไม่น่อยจะใส่เกือบถ้วยนะคะเพราะว่าไว้กินกับกาแฟเนาะแหมหวานนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายตามที่พี่น้องกำหนดได้เลยเนาะตีสามยางให้เข้ากันจ้ะถ้าผู้ใดใส่เป็นเนยจืดนะคะเติมเกลือลงไปด้วยนะจ๊ะของไม่น้อยเป็นเนยจืดนะจ๊ะดังนั้นจะต้องเติมเกลือลงไปด้วยค่ะใส่เกลือลงไปประมาณนี่ค่ะตีให้เข้ากันค่ะไข่เนยไข่น้ำตาลเข้ากันนะคะละลายเข้ากันจ้ะเดี๋ยวขอตีแป๊บนึงนะจ๊ะจากนั้นเติมผงวานิลานะคะเพื่อความหอมนะคะถือใส่เป็นวานิลาสกเกอร์ก็ได้ไม่หน่อยเพราะมีผงวานิลาตรงๆมีแต่วานิลาสกเกอร์ก็ใส่ลงไปตามด้วยผงฟูนะคะผงฟู1ช้อนโต๊ะค่ะเรียบเบิดล่ะตักงาค่ะ1ช้อนโต๊ะเรียบร้อยใส่มะพร้าวแห้ง1ถุงนะคะประมาณ200กรัมค่ะซื้อมาจากร้านฝรั่งนะคะถุงนึงประมาณ10ก้อนค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีทั่วไปนะจ๊ะสาลีประจำของแม่ใหญ่น้อยแหละทั่วไปในประสงค์นะคะใส่ลงไป1ถ้วยค่ะร่อนค่ะเรียบร้อยนวดให้เข้ากันนะคะเนื่องจากว่าบักพร้าวผงของเฮาเนี่ยมันจะเป็นบักพร้าวแห้งนะคะดังนั้นความชื้นในบักพร้าวก็จะบ่ค่อยมีเนาะเฮาก็จะเพิ่มนมสดลงไปถ้าให้บ่มีนมสดใส่เป็นกะทิก็ได้นะคะก่อนจะใช้นมเฮาจะเอาก็ผสมออกก่อนนะคะเขาจะใส่ทัพพี่ข้นเอาจ้ะใส่นมลงไปไม่เยอะนะคะแค่1ส่วน4ถ้วยนะคะเนี่ยค่ะ1ส่วน4นะคะแค่นี้เองถ้าใครจะใส่มะพร้าวใส่น้ำกะทิก็ใส่ได้ด้วยจ้ะเขาจะใส่แค่นี้นะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะมันจะเป็นไม่เหลวมากนะคะเวลาเขาขึ้นลูกมันจะพอดีนะคะคนไปจ้ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นเขาก็จะใส่หัวบีบนะคะไผ่พอมีหัวบีบไปหน่อยแนะนำให้ใส่ซ่อนตักเผานะคะตักเป็นคำคำวางไว้ในผ่าในพระเอิญอย่างไรในถาดนะคะเขียนที่เขาเสียวอบนะคะสูตรนี้มันนำไปอบนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวแม่จะเอาหัวบีบมาใส่จ้ะ
ม่น้อยว่าจะใส่พิมพ์ไม่น้อยย่านคนที่บ่มีพิมพ์นะคะไม่น้อยได้ใส่ถาดทั้งหมดนะคะเอาไปอบ5นาทีนะคะเทเกลือใส่ถาดอบ5นาทีอบก่อน5นาทีแล้วก็มาเอาน้ำตาลทรายโรยข้างหน้านะคะเกลือเข้าไปในถาดความหนาอยู่ที่พี่น้องต้องการนะจ๊ะอบ5นาทีแล้วก็โรยน้ำตาลค่ะเพื่อเข้าต้องการให้สีข้างหน้ามันสวยนะคะจากนั้นน้ำลงไปอบต่อจนสุกค่ะเช็คจังไหนว่ามันสุกเช็คโดยการใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะถ้ามันไม่ติดขึ้นมาแสดงว่าสุกนะคะเดี๋ยวแม่ขออบก่อนนะคะนี่จะออกมาแล้วนะคะนี่คือสุกแล้วนะคะเขาจะพักไว้ให้มันเย็นแต่ว่าช่วงที่เขาออกมาเขาสิตัดชิ้นก่อนนะคะจะตัดชิ้นเลยต้องจะตัดง่ายถ้าว่าเขาล่อให้มันแห้งให้มันให้แห้งเย็นสนิทเนี่ยเขาจะตัดยากค่ะก็จะตัดคุกกี้เขาออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามที่พี่น้องต้องการนะคะจะเอาชิ้นน้อยชิ้นเล็กแค่ไหนตัดตอนนี้เลยถ้ารอมันแข็งมันจะตัดยากนะคะเป็นคุกกี้ตัดนะคะเพราะมันเย็นจะแข็งตัวคุกกี้นี่มันจะออกมันๆหวานๆนะคะเหมาะกับคนที่กินกาแฟกินชาค่ะตัดให้มันหลุดออกจากกันตั้งแต่ที่แรกนะคะมันจังสีเลวแตกกระจายออกนะคะเวลามันแห้งแล้วเวลามันเย็นแล้วนะมันก็จะเอาประมาณสี่เหลี่ยมหน่อยๆนี่นะคะประมาณนี้ตอนแรกว่าจะใช้พิมพ์บางคนอาจจะใช้เป็นพิมพ์กระดาษก้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าแม่หน่อยอยากจะให้เบิ่งว่าคนที่บ่มีพิมพ์เฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดกินได้จังซี่เนาะแม่หน่อยก็เลยเปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนใจเทใส่ถาดเลยเผื่อคนอื่นอยากจะเฮ็ดกินน้ําได้บ่ลําบากหาพิมพ์เนาะเพราะว่าถาดอบทุกคนมีอยู่แล้วนะคะอยู่ในเตาอบก็มีมาให้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรมากมายแต่เราใส่แค่กระดาษไขอะค่ะลอกนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่หน่อยจะใส่จานให้ดูเนาะให้มันเย็นก่อนนิดนึงนะคะตัดเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับคุกกี้มะพร้าวตัดเห็นไหมคะพักไว้ให้เย็นมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะสำหรับคนที่ชอบความหวานนะคะเพราะว่ามันสิเหมาะกับกินกาแฟกินน้ำชานะคะถ้ากินเหลนมันก็จะหวานไปแต่ถ้าเฮากินกับพวกเครื่องดื่มพวกนี้มันจะเข้ากันอย่างมากเห็นบ่คะสีเหลืองทองน่ากินไหมคะดูภาพไกลๆเนาะนี่มันหน่อยตัดแล้วคุณนะคะอยู่ในถาดอีกส่วนนึงนะคะลองไปทำดูเนาะเมนูอัมล่าเต่าเกาของแม่น้อยนะคะก็หมดแล้วเสร็จสิ้นแล้วสำหรับขนมหวานนะคะขออำลาเตาเก่าไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเตาใหม่มาค่อยหาเมนูใหม่มาให้พี่น้องดูเนาะนี่จ้ะซูมกันใกล้ๆนะกินยี่ดอกเนาะไปละจ้าเนื่องความหักเนื่องปรารถนาดีมีให้พี่น้องเสมอนะคะรักนะ